อันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับหลายเครื่องเลยคอมพิวปิ้น SP 40 Plus สักตัวหนึ่งตัวนี้เขาบอกว่าอาการดึงกระดาษแผ่นแรกแล้วก็แผ่นที่สองเนี่ยไม่ดึงต้องปิดเปิดใหม่นี่ลูกค้าเขาซ่อมมาแล้วนี่นี่มีน็อตเกี่ยวปล่อยสีดำนะเห็นไหมเนี่ยแกะดูอีกทีหนึ่งพวกกาวอะไรพวกอีกตัวหนึ่งเอนจินฟอร์ก็เหมือนกันเซ็นเซอร์ดึงกระดาษเข้าเหมือนกันอันนี้เอนจินฟอร์เหมือนกันโดยส่วนมากแล้วนะครับอาการที่เกี่ยวกับการดึงกระดาษเนี่ยของเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เปเปอร์เซ็นเซอร์กระดาษเข้าเนื่องจากว่าตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์กับตัวโฟโต้ LED เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กแล้วก็จะไม่มีกระจกวัสดุอุปกรณ์อะไรกั้นครับพอใช้งานไปสักพักหนึ่งมันก็มีฝุ่นมีอะไรติดหรือไม่ก็ตัวตะกั่วที่บัตรกรีมันกระเทาะหลุดแตกอะไรเงี้ยข้อเสียของตัวเครื่องปิ้นรุ่นนี้ก็คือว่าวัสดุนะมันบางนะที่เป็นพวกพลาสติกหรือว่าเหล็กพวกเนี้ยเวลาใช้งานไปสัก 3-4 ปีเนี่ยมันจะกรอบพอกรอบแล้วก็แตกพอแตกแล้วจุดยึดมันก็จะเคลื่อนพอเคลื่อนแล้วเซ็นเซอร์ก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับตรงนี้มันแตกง่ายแตกแล้วก็หลุดตรงนี้ไม่รู้ว่าหายไปทำไมสปินคาร์ดก่อนทำความสะอาดส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบนี้ทุกเครื่องเลยนะครับแตกเนี่ยที่บอกว่าพอใช้ไปแล้วมันจะแตกมันจะร้าวเต็มเลยฝั่งนี้ด้วยบางเครื่องก็จะเป็นฝั่งนี้แตกอยู่ฝั่งนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องการดึงกระดาษเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ไซน์เนี้ยโฟโต้เซนเซอร์เนี้ยสั้นไปหน่อยอันนี้อะแดปเอาเพราะว่าตัวยึดมันหักไปแล้วตรงนี้คือแตกเชื่อมพลาสติกอันตรายใช้ลวดเชื่อมสัก2อันอันนี้ก็ตัดจบมาตอนซ่อมเสร็จเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็อาการคล้ายๆกัน2เครื่องเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็พวกตำแหน่งจุดเชื่อมจุดยึดอะไรพวกนี้ครับลูกยางอะไรอย่างนี้เครื่องนี้ก็จะมีการตรวจเช็คเซ็นเซอร์ติปอนเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับทำคลิปเพื่อเชิญชวนให้ส่งซ่อมนะครับที่บริษัทนะถ้าลูกค้ามีเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ติดปัญหาก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าส่งซ่อมได้นะครับซ่อมจริงๆนะครับ